ชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนะมันก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอไม่ถือว่าอวดเลยนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะมอสที่เห็นอยู่เนี่ยถ้ากล้องจับไปคนตาบอดเป็นคนแปะมอสแรกนะคะนั่นคนตาดีจะช่วยกันดึงวัชพืชออกจากมอสบ้างก็เพื่อให้เตือนตัวเองว่าชีวิตอย่ารกอย่ารกอย่าปล่อยให้วัชพืชมันเขาเรียกว่ามันกระจายหรือมันแพร่ออกไปได้เร็วมันชีวิตที่ไม่รกจะเป็นชีวิตที่มันสามารถให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าแล้วมันมีมอสหลายชนิดมากนะคะตอนแรกเราต้องซื้อตารางเมตรละประมาณ 1,500 เราใช้เงินซื้อมอสเนี่ยจำนวนหลายหลักนะคะแต่เชื่อไหมคะคนตาดีปลูกมอสไม่แพร่ค่ะแต่คนตามองไม่เห็นอ่อนโยนมากและการสัมผัสจากการที่เขามองไม่เห็นเขานุ่มนวลมากมันจึงทำให้มอสได้รับการเขาเรียกอะไรฮะทนุถนอมบางทีพวกเราตาดีอะไรที่มันของง่ายหมูๆอยู่กับเราเราไม่ค่อยเห็นก็หรอกค่ะแต่อะไรก็ตามที่มันเผชิญมันกำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเราจะลงรายละเอียดเราจะส่องเข้าไปเราจะลงรายละเอียดในเชิงลึกเพราะเวลาที่เราเห็นสวนอันนี้ที่มันเติบโตแล้วก็งอกงามจนกระทั่งมันทำให้คนหลายคนที่กำลังทุกข์เข้ามาที่นี่นั่งอยู่ตรงไหนมอสก็ให้ออกซิเจนให้โอโซนให้ความเย็นจนเดี๋ยวนี้มันไม่พูดเรื่องถูกแพงไม่พูดเรื่องราคาแต่มันกลับกลายเป็นคุณค่าคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปของเสถียรธรรมสถานไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ตรงไหนทุกที่มีเรื่องเล่าเร้ากุศลทั้งสิ้น